สวัสดีครับนะครับวันนี้มามีคน Messenger นะครับมาสอบถามเฮียว่าเฮียครับขอความเห็นหน่อยครับว่าตอนนี้ควรออกจากงานประจำมาวิ่งไลน์แมนไหมครับพอดีมีปัญหาที่บริษัทนะครับจริงๆแล้วตั้งแต่เริ่มต้นหน่อยเฮียก็ไม่แนะนำหรอกครับว่าจะให้ลาออกมาเพื่อเป็นอาชีพแบบพาร์ทเนอร์แบบนี้เพราะเฮียก็เป็นทั้ง Grab Car นะครับทั้ง Uber มานะครับมันดีแต่ช่วงต้นนะครับช่วงประมาณ 3-5 เดือนหรือ 1-2 ปีแรกนะครับก็จะดีแต่พอหลังจากนั้นไปแล้วครับมันจะเริ่มมีการกดราคาลงเรื่อยๆเราเห็นมาแล้วเนาะเห็นตั้งแต่ในอดีตหรือดูถ้าติดตามเฮียอยู่เนี่ยในอดีตราคาเท่าไหร่ปัจจุบันราคาเท่าไหร่โหมันห่างกันมากแล้วในทุกๆปีเนี่ยก็ยังลดราคาอยู่ลงเรื่อยๆนะครับต่อไม่ให้ลดต่อให้เขาไม่ลดราคานะเขาก็ยังหาเงื่อนไขอย่างอื่นอ่ะมาต่อให้เขาไม่ลดราคานะเขาก็จะทำเอ็นซีทีฟให้ยากเอ็นซีทีฟก็จะจ่ายน้อยลงเรื่อยแล้วโอกาสสุดท้ายแล้วอินเซนทีฟก็จะไม่มีถ้าเขามีคนขับให้เขาตลอดเวลานะครับเป็นแบบนี้นะครับบอกเลยนะครับเป็นแบบนี้ทุกแอปใน Grab Car ที่ยังมีอินเซนทีฟอยู่เพราะอะไรเพราะเขายังต้องดึงคนขับมาขับนะครับมันเป็นแบบนี้มานะครับปัญหาอ่ะอันนั้นเริ่มจบไปแล้วเฮียก็ไม่แนะนำหรอกครับอย่างนึงนะครับมีปัญหากับที่บริษัทอยากให้ลองมานั่งเขียนดูเนาะว่าปัญหานั้นน่ะมันหนักหนาไหมแล้วทางออกมันคืออะไรนะครับอย่างที่เฮียเคยแนะนำเนาะว่าถ้าเรามีกระดาษสักแผ่นนึงอ่ะ A4 ก็ได้ครับถ้าเดี๋ยวเฮียคงได้ลงใน Facebook อ่ะนะครับแล้วก็ YouTube แล้วก็ TikTokเอากระดาษ A4 มาเขียนได้เลยนะครับเรามีปัญหาอะไรนะครับแต่กับที่ทำงานเสร็จแล้วเนี่ยปัญหานั้นน่ะมันจะถูกแก้ปัญหาได้ยังไงแล้วถ้าปัญหาที่แก้ไม่ได้เนี่ยเรามีทางออกอะไรบ้างนะครับที่ไม่ใช่ออกไปวิ่งไลน์แมนนะที่ไม่ใช่ออกไปวิ่งไลน์แมนเฮียแนะนำว่าให้เป็นงานเสริมดีที่สุดนะครับปัญหานั้นน่ะมันแก้ได้ไหมนะครับมันหาทางออกในปัญหามันหนักหนาหรือยังไงนะครับลองเขียนมาดูนะครับแล้วลองเอาปัญหานั้นอะไปเซิร์ชใน YouTube ก็ได้ใน TikTok ว่ามันมีคนเจอปัญหาแบบเดียวกับเราไหมแล้วเขาแก้ยังไงนะครับอย่างนึงนะครับเรามีความสามารถอะไรล่ะเราทำงานด้านไหนแล้วเราสามารถลาออกจากตรงเนี้ยไปงับอัพเงินเดือนได้ไหมนะครับอย่าคิดว่าจะออกมาวิ่งไลน์แมนโอ้โหคุณดูแดดนะครับเดี๋ยวดูแดดนะเนี่ยแดดร้อนเนี่ยตอนนี้เฮียนั่งอยู่ในร้านนะร้อนมากนะครับร้อนจริงๆแดดอย่างเงี้ยความร้อนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะครับบอกได้เลยความร้อนจะเพิ่มขึ้นทุกๆปีไม่มีต่ำกว่านี้อีกแล้วนะครับเฮียจบเรื่องสิ่งแวดล้อมมานะครับแล้วก็พยายามฟังปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเยอะมากๆแล้วปีนี้มันหนักมากๆแล้วปีหน้าก็จะหนักขึ้นไปอีกเรารับไหวปะล่ะนะครับเราเห็นอยู่แล้วเนาะหลายๆคลิปหลายๆอินฟูเนี่ยเขาวิ่งไลน์แมนวิ่งแก๊ปเป็นยังไงร้อนยังไงนะครับยังไงนะครับคิดดีๆมีไม่จำเป็นต้องออกมาวิ่งหรอกครับวิ่งเป็นงานเสริมแล้วเอาความสามารถที่เรามีเนี่ยเราทำงานด้านไหนนะครับลองไปหางานด้านนั้นไปอัพเงินเดือนดูไปหาอะไรใหม่ๆดูเสร็จแล้วเนี่ยในสายงานของเราเนี่ยมันสามารถไปอบรมอะไรเพิ่มเติมได้ไหมหาอาชีพเสริมอะไรได้ไหมบนโลกออนไลน์ตอนนี้มีโอกาสมากมายนะครับสมัยเฮีย20ปีที่แล้วอ่ะสมัยเฮียเรียนอยู่มหาลัยอ่ะอินเทอร์เน็ตอ่ะเป็นอินเทอร์เน็ตโคตรช้าแล้วหาอะไรก็แทบจะไม่ได้โอกาสที่จะหาอะไรที่แบบได้เหมือนสมัยนี้มันเป็นไปได้ยากมากๆในสมัย20ปีที่แล้วแต่ในสมัยนี้โอ้โหโอกาสแม่งมีเยอะแยะเชื่อเฮียนะครับแล้วถ้ามีคำตอบได้คำตอบอะไรจากคลิปนี้ยังไงก็คอมเมนต์บอกเฮียได้เนาะแล้วก็ถ้ามันแก้ปัญหาอะไรแล้วสำเร็จจากการที่เฮียได้มาพูดให้ฟังเนี่ยคอมเมนต์บอกเฮียนิดนึงนะครับเฮียจะได้ชื่นใจนะครับสวัสดีนะครับ